นี่ครับเทียบกันนิดนึงครับ25ปีกับ19ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยโหเพชรเอกเนี่ยใหญ่กว่าเยอะเลยครับแต่ว่ากล้าศึกเนี่ยหนักแรงครับประสบการณ์เนี่ยเหนือกว่าอัปเดตในเรื่องของคะแนนกันนิดนึงครับอันดับ1เนี่ยทีมภาคกลางนะครับ11นัดมี22แต้มนำโดเป็นจ่าฝูงเลยนะครับว่าหลังๆเนี่ยพวกเพชรภาคใหม่พวกโอ้โหเก็บแต้มกันเป็นว่าเล่นเลยยอดเทวินก็เก็บน็อกขณะที่อันดับ2ครับนั่นก็คือทีมภาคเหนือครับ11นัดเนี่ยมี21แต้มนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าวันนี้ครับกล้าศึกชนะน็อกได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ชนะคะแนนเนี่ยก็จะยึดจ่าฝูงทันทีนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดขณะที่อันดับ3ครับทีมภาคตะวันออก9นัดมี9แต้มนะครับอยู่อันดับ3ก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันอยู่ครับอันดับ3 4 5 6เนี่ยแต้มไล่เลี่ยกันเลยนะครับทีมภาคใต้เนี่ย8นัดมี9แต้มแล้วก็ทีมภาคอีสานใต้ครับวันนี้ทีมของเพชรเอกครับมี7แต้มครับวันนี้ถ้าหากว่าชนะน็อกได้จะขึ้นไปเป็นอันดับ3แทนที่ภาคตะวันออกเลยนะครับทางด้านเพชรเอกเพชรเอกสถานการณ์ของทีมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะเหนื่อยเนาะใช่ครับแต่ว่าเจ้าตัวเองอ่ะฟอร์มหลังๆอ่ะคุณชายเขาฟอร์มทำฟอร์มดีนะเพชรเอกพัชระยิมนะครับช่วงหลังฟอร์มดีมากนะครับหรือช่วงที่กำลังทำฟอร์มแบบมั่นอกมั่นใจนะครับก็เดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่สุดท้ายของไทยไฟลีกครับเป็นมวยรอบอีสุสุThailand Championship นะครับ65กิโลกรัมครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับไทยไฟท์ลีกของเรายังถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ23มิถุนายนนำโดยคู่มวยรอบอีสุสุ Thailand Championship ครับหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองครับเจอกับทางด้านศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้เป็นการปะทะกันของทีมภาคอีสานใต้กับทีมภาคอีสานเหนือนะครับเพื่อที่จะทำแต้มเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้เนี่ยอันดับ1อันดับ2ก็ไม่น่าจะเป็นทีมอื่นแล้วครับนอกจากทีมภาคกลางกับทีมภาคเหนือแต่ว่าอีก4อันดับลงมาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยโอ้โห 50-50 กันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับ2คน2สไตล์เลยครับกล้าศึกเองก็ประเภทเตี้ยล่ำลำหักลำโค่นหนักแรงครับส่วนเพชรเอกเองก็ฝีมือดีฉาบฉวยจังหวะสายตานี่ไม่ธรรมดาครับบูกับบุญเลยครับชอบสำนักไหนครับทีมภาคเหนือเชียร์กล้าศึกมุมดำทีมภาคใต้ทีมภาคอีสานใต้ครับFC ของภาคอีสานใต้ก็เชียร์เพชรเอกพัชระยิมครับพับนอกครับพับนอกครับเมื่อสักครู่ครับได้ใหญ่เห็นเลยนะครับทางด้านเพชรเอกก็ในเรื่องของอาวุธเนี่ยไม่มีคำถามแล้วครับเป็นมวยที่เตะจับหมัดดีแต่ว่าเวลาโดนเนี่ยก็อาจจะไปไม่ลาเหมือนกันนะครับส่วนกล้าศึกเนี่ยโอ้โหก็ถ้าไม่แข็งจริงก็เอาเขาลงยากครับประเภทแข็งแกร่งคนเดียวเนี่ยโกยไป7แต้มนะพี่เอก3นัดที่ชกในมวยรอบครับคือต้องชก5นัดแต่ว่า3นัดที่ผ่านมาเนี่ยแกเก็บไป7แต้มอ่ะโอ้ดูครับแม่ลำตัวอัดเข้าไปโอ้โหจังหวะมากกระแทกลำตัวครับหมัดของกล้าศึกครับเล่นเอาเพชรเอกต้องแยกเกี่ยวใส่เหมือนกันแล้วครับเตะซ้ายครับเพชรเอกกล้าศึกก็เนี่ยครับต้องแหม่ลงทุนนะครับเตะสั้นกว่าเดินเข้าไปครับเจาะได้ไม่ได้จังหวะนี้ก็โดนกดไว้ก่อนนะครับพยายามกดแขนไล่แขนไว้ครับขวาเตะจ่อไปครับกล้าศึกเจอแข้งของเพชรเอกขึ้นมาครับอีกคนมึงได้รูปร่างอีกคนมึงแข็งแรงแข็งแกร่งครับเดินเข้าไปเจอแข้งครับเจอแข้งครับหมัดนี่ครับขอหมัดคืนครับเจอแข้งมาขอหมัดคืนครับกล้าศึกโอ้โหเริ่มจะใช้ในเรื่องของความดุดันครับผู้รุ่นน้องอย่างเพชรเอกเลยนะครับกาศึกขยับเดินต่อเนื่องครับกาศูงไม่มีประมาทโอ้โหหมัดนี่ใกล้ๆนี่แกอัดอัดนี่ครับแม่เด้งเชือกมาดีว่าไม่ได้หมัดนะครับดีว่าเป็นแข้งแทนครับโอ้ถ้าเป็นหมัดนี่เดี๋ยวงานเข้าแน่ครับโอ้เอาครับมีตัดล่างด้วยครับกาศึกเจ็บๆเลยนะครับจังหวะตัดล่างครับสอกมาเพชรเอกคนหนึ่งใช้ลูกหนักเข้าแรกครับเข้าแรกครับส่วนอีกคนหนึ่งก็อาศัยฉาบฉวยครับ
พยายามเก็บพินไปเรื่อยครับถีบไว้ก่อนครับเนี่ยจุกจิกครับวนออกซ้ายหมัดจิ้มไปครับเพชรเอกล่าสุดขยับเข้ามาครับพยายามปัดเวทีเจอแข้งคืนด้วยหมัดโอ้เจอต้อนเข้ามุมเจอหมัดของกล้าสุดก็ต้องบล็อกไว้แน่นๆเลยครับจังหวะป้องกันตัวของเพชรเอกครับเตะเข้าไปครับพับในพับนอกแกนวดหมดนะครับตอนนี้กล้าสุดครับรับนวดทั่วราชอาณาจักรกูใช่โอ้โหโดยเฉพาะตอนนี้นี่เพชรเอกครับโดนนวดไปมุมซ้ายทีขวาทีเลยครับคือตอนนี้นี่เตะไม่อยู่ครับเตะกล้าสึกไม่อยู่ก็ต้องรอรับหมัดไปครับนี่ครับเอาครับโดนเตะขาก่อนคือเตะหนักนะครับแต่ว่าคือยังสู้ไปถอยพาถอยไปอยู่ครับทางด้านเพชรเอกหมดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวมาดูภาพช้ากันนะครับทั้งคู่มารอบอิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพของวัน24จังหวะลุกไล่ครับของทางด้านกล้าสึกครับวงนอกนี่เพชรเอกเตะดีครับแต่ว่ากล้าสึกนี่ยังเฉยครับยิ่งเตะยิ่งเดินครับว่าอย่างนั้นนี่ครับพยายามลุกไล่เต็มที่ครับขวานี่ครับเตะสูงอัดเข้าไปกล้าสึกนี่ก็เดินแบบรถถังหุบเกราะเลยนะครับเดินเข้ามาอัดลำตัวครับแล้วมีหมัดด้วยโดนแล้วนี่ต้องหยุดคิดเหมือนกันครับทางด้านเพชรเอกนี่ครับพยายามจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับคือเตะโดนครับแต่ว่านี่ฮะพอหมัดมาเนี่ยโหเรียกได้ว่าต้องเอาตัวรอดเต็มที่ครับเพชรเอกต้นๆนี่ประมาทหมัดของกล้าสึกไม่ได้นะครับมีสูงตามมาต่อในยกนี้นะครับเกมเนี่ยน่าจะเปิดมากขึ้นครับเพชรเอกก็ต้องกล้าแลกกล้าเดินส่วนกล้าสึกครับใครอยากจะเป็นจ่าฝูงครับนัดนี้เนี่ยต้องเก็บน็อกเอาครับเริ่มแล้วครับแหมเริ่มแล้วอาวุธเริ่มจะแรงขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้มาใช้แผนนี้เลยครับเพชรเอกแผนลูกโยนเข่าครับถอยตั้งรับมีจังหวะก็โยนเข่าเข้าใส่โอ้โดนล่วงลำตัวครับโดนล่วงลำตัวครับหมัดซ้ายมาครับกล้าสึกหมัดขวาคิดว่าย่อที่ไหนได้เลี้ยวหลบครับเลี้ยวหลบแค่เลี้ยวเท่านั้นแค่เลี้ยวเท่านั้นยังไม่นอนครับแทงเข่าเข้าไปโอ้โหลุยต่อครับเจาะเข้าไปครับแผนของกล้าสึกเดี๋ยวดูครับเจาะไปเจาะมาทะลุหรือเปล่าเพชรเอกเนี่ยดูมีความมุ่งมั่นครับแต่ว่าด้วยความที่กล้าสึกเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับงัดศอกมาต้องสู้ด้วยวิธีการแล้วนะครับว่ารู้ตัวว่าถ้าโดนนี่โอกาสหล่นโอ้โหมีสูงครับเอาลุยเข้ามากล้าสึกหายใจลดต้นคอประชิดเข้าไปโอ้โหกล้องเรานี่ซูมไม่เห็นครับหน้าตาชัดเจนครับมีบอกถึงความกังวลครับของเพชรเอกโอ้เนี่ยครับพยายามโยนเข่ามาครับกล้าสึกขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันตีหน้ายักษ์แยกเขี้ยวคูเตะขวาเพชรเอกก็พยายามตั้งสู้เหมือนกันนะครับไม่อยากจะถอยเยอะครับยิ่งกลัวยิ่งถอยยิ่งเจ็บครับนี่ครับกระโดดโยนเข่าขวามาเลยครับเพชรเอกใช่ครับแม่ต้องมีลูกขู่ให้กล้าสึกเนี่ยหยุดบ้างแล้วเนี่ยกล้าสึกเนี่ยจี้ถึงตัวอีกแล้วครับแม่หมัดซ้ายเนี่ยเต็มลำตัวเลยโอ้เพชรเอกก็ต้องรัดนี่เรียกว่างัดท่าไม้ตายครับมีหรือเปล่าเพราะตอนนี้นี่โดนกดดันหนักเหลือเกินเอาครับศอกมาโอ้ลำตัวเอาแลกด้วยเข่าต้องแบบนี้ครับเกลือจิ้มเกลือไปขยับเข้ามาครับหลับทุกลูกแล้วครับล่าสุดเตะขวาต่อล่างครับเพชรเอกโอ้ยมีศอกขึ้นมาครับเจอลำตัวอีกแล้วถอยตั้งรับรอจับทางนะครับมีตั้งสู้บ้างแต่ถ้าจะให้เพชรเอกแลกซึ่งหน้าเลยก็ไม่ได้ครับเพราะกล้าสุดแกหนักเลือดเลยผู้ชายนี่ฮะยังเดินไม่หยุดด้วยโอ้โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรเอกแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับในเมื่อยังสู้อยู่ครับยังยืนอยู่นี่โอกาสก็ยังมีครับแต่ว่าตอนนี้โอ้เรียกได้ว่าโอ้แทบจะใส่เกียร์วิ่งอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวเข้าไปครับเมื่อสักครู่
เริ่มจะขาใต้เหมือนกันครับโดนลำตัวเคาะลำตัวเตะล่างขึ้นบนมาเป็นชุดหมัดซ้ายโอ้ขวาจะกระซึมแล้วครับโอ้โหเอาละครับแหมทำท่าเริ่มจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับทีนี้เสือกำลังจะขย้ำเหยื่อครับแต่ว่าระฆังมาครับแหมพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันครับช่วงต้นยกนี่เพชรเอกครับพยายามที่จะดักเข่ารวบรวมความกล้าครับที่จะสู้กับทางด้านกล้าศึกครับแต่ทว่าครับแหมกล้าศึกโดนแล้วก็ยังเฉยครับนี่ครับโดนหมัดนี่เหลียวเลยครับจังหวะวงในครับปั้มตีครับของทางด้านกล้าศึกมาดูครับสโลโมชั่นครับจังหวะเสียบเข่าครับของเพชรเอกก็พยายามสู้เต็มที่นะครับแม่แต่ว่าไปปลายยกนี่หมัดของกล้าศึกเนี่ยเริ่มจะสำแดงเดชครับทำให้เพชรเอกเนี่ยต้องถอยเหมือนกันนี่ครับปักศอกมานี่ครับหมัดตัดลำตัวครับหมัดนี้นี่แทบจะถอยอย่างเดียวเลยนะครับโอ้เรียกจะถอดหัวแล้วครับนี่ครับโดนเข่าอีกทีหนึ่งพยายามออกพยายามนวดอยู่ครับแกก็เคาะไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยครับความหนักของกล้าศึกครับเพชรเอกพยายามตั้งรับเล่นลูกฉาบฉวยครับเก็บกินไม่ปะทะซึ่งหน้าแม้แต่ช่วงหลังโดยเฉพาะปลายยกที่แล้วนี่เริ่มครับเริ่มจอกอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับว่ากันต่อครับมุมดำนี่กล้าศึกนะครับมุมขาวเพชรเอกครับยกที่3มวยรอบนี้สู้สุดโอ้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเดิมครับแยกมาแงะมากล้าศึกขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันเหมือนเดิมครับมีเจาะล่างมีต่อยลำตัวมีต่อยหน้าครับศอกคอยดักมาครับเพชรเอกกล้าศึกเดินเร็วขึ้นครับเจอแข้งเจอทีบไว้ตบออกข้างแลบมิ้นให้ด้วยแลบมิ้นให้ด้วยเอาครับแม่ยกนี้ต้องสู้ครับเพชรเอกแม่ถือว่าวันนี้โดนไปหนักเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้นี่ครับยังยืนสู้อยู่ยังไงก็ยังมีโอกาสครับหลัวมาอีกแล้ววงในต้องรวบไว้ก่อนโอ้โหต้นน้ำนี่ถือว่าเปิดมาได้ดีครับเดี๋ยวว่าไปยั่วโมโหกล้าศึกแกหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะกล้าศึกไม่หยุดครับแม่ไม่มีตกใจอยู่แล้วครับแม่อยากจะให้เดินเข้ามาแลกเลยครับทางด้านกล้าศึกขยับเข้าไปครับกล้าศึกโยนเข่ามาเพชรเอกสอกกลับซะเลยโยนเข่าซ้ายโอ้3เม็ดนี้ครับผู้ชายครับ3เม็ดนี้ครับทำได้แบบงามเลิศแหมน้ำหยดเลยนะครับโอ้โหเอาครับแบบนี้นี่ถือว่ายังอยู่ในเกมครับทางด้านเพชรเอกลุยเข้ามากล้าศึกยังจะไม่มีหมัดเหมือนกันนะครับเอาปั้มวงในโอ้เพชรเอกนี่รอดักเข่าจังหวะฝีมือเหมือนเดิมครับถอยตั้งรับกล้าศึกลุยต่อกล้าสูงครับเน้นหมัดนี่ครับเคาะซ้ายไปทีเดินเข้าไปมาแล้วครับแม่หมัดเริ่มจะมาอีกแล้วครับเริ่มจะเห็นหมดมาต่อยแต่ละทีนี่ได้รู้ตลอดครับกล้าศึกถีบไว้ก่อนครับเพชรเอกกล้าศึกถีบนำเข้าไปเบิดทางมาซ้ายเดินเนี่ยครับยกกำแพงขึ้นมาขวางไว้ครับถีบปะหมัดซ้ายครับกระแทกเข้าไปครับโยนเข่ามาเพชรเอกจังหวะจับแม่ขึ้นคอได้ตีได้ครับเล็กกว่าก็จริงครับขยับเข้าไปครับกล้าศึกศอกมาเพชรเอกกล้าศึกตีคืนแทงไปแยกมาครับ
มัดซ้ายกับศอกครับแล้วก็จังหวะวงในครับมาเสียกันไปหอมปากหอมคอแล้วกรรมการก็แย่ครับเดินลุยต่อแล้วครับเจอศอกดักไว้หมัดขวาโต้คืนไปแล้วโยนเข่าไปทีนึงครับเพชรเอกครับโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ชกกันนี่ถึงพลิกถึงขิงเลยแหละครับยกสุดท้ายนี่ถือว่าเพชรเอกทำได้สู้ตลอดครับโดนหนักแต่ก็ยังอยู่ได้ครับพยายามจะหัวแข้งเอกาศึกก็ไล่ตลอดครับดูครับเดินเข้าไปนี่ฝ่าอาวุธเลยทั้งแข้งทั้งเข่าครับเดินดีจริงๆครับกาศึกนี่ครับแหมมีแลบลิ้นครับเพิ่มเรียกว่าบูสต์ในเรื่องความมั่นใจให้ตัวเองครับโอ้แต่ว่ากาศึกนี่หมัดดีครับพยายามจะต่อยตลอดครับนี่โยนเข่ามาเจอมวยรูปร่างเตี้ยสั้นครับก็ต้องดักเข่าแบบนี้ครับดักเนื้อๆเน้นๆเหมือนกันนะครับจังหวะแทงเข่ากาศึกก็ตีสู้ครับหมัดเจาะไม่เข้าก็ยังมีอาวุธอื่นๆครับนี่ครับหมัดขวาโดนไปปลายหมัดนะครับมีศอกมีเข่าโต้ตลอดครับนี่ตั้งศอกสู้เลยหมัดขวาอิดมาทางซ้ายทั้งและผลการตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner กล้าศึก from ทีมภาคเหนือครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมขอประกาศคะแนนรวมให้กับทีมภาคเหนือนะครับตอนนี้คือ23แต้มครับขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งครับผม